คือต้องมีอะไรที่ทำให้ศาลเห็นได้ทำให้ฟ้าเห็นได้ว่าความจริงมันคืออะไรอะไรถูกอะไรผิดบอกสิมีอะไรที่จะทำให้เห็นบอกสิหัวใจเราเหรอควักหัวใจเราออกมาดูไหมว่ามันจริงแค่ไหนเรารู้อยู่แก่ใจมันเดินเรื่องมายังไงเขาโดนอะไรมาบ้างแต่เราช่วยเขาไม่ได้อะย้อนคดีดังที่ทำให้คนงงทั้งประเทศปี2546จารุพันธ์ถูกกล่าวหาจ้างวานฆ่าสามีทั้งที่ตอนที่ไปงานศพอ่ะเชิญเราบอกว่าขอสอบปากคำแต่พอตอนจับอ่ะมาจับเลยนี่มาม่านั่งตรงนี้การว่าบอยนั่งตรงนี้แล้วให้มาม่าทำยื่นมือแบบนี้แล้วถ่ายรูปส่งเงินให้เขาบอกว่าทำอะไรส่งเงินให้40,000คือเราเหมือนเราเป็นตัวละครที่เขาจับให้วางไหนก็ได้เขาจับให้วางไม่แล้วเจ๊ตอนนั้นเขาบอกได้ว่าทำอะไรให้ทำท่าเฉยเฉยเขาบอกยื่นมือเปล่าๆอย่างนี้ค่ะยื่นมือมาแล้วนายบอยก็ยืนแล้วก็ให้ยื่นมือมารับครั้งนั้นศาลชั้นต้นตัดสินประหารชีวิตศาลอุทธรณ์ยกฟ้องจารุพันธ์จึงเดินเรื่องขอรื้อฟื้นคดีกระทั่ง8กุมภาพันธ์2561ศาลฎีกานัดฟังคำพิพากษาศาลไม่กลับคำตัดสินจำคุกจารุพันธ์ตลอดชีวิตไม่ใช่เพิ่งมาทำทีหลังนะพี่ทำตั้งแต่เกิดเหตุใหม่ๆเลยถ้าเกิดพี่ไม่บริสุทธิ์ใจจริงๆพี่ไม่ทำตั้งแต่แรกหรอกหลังเกิดเหตุพี่เกิดพี่ตายตั้งแต่46ภายใน1อาทิตย์พอเราเสร็จงานศพเราขึ้นมาเพื่อร้องขอความยุติธรรมกับกระทรวงยุติธรรมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปสำนักนายกรัฐมนตรีที่ส่งเบสเซททุกอย่างที่พี่มีความรู้เขียนหนังสือได้พี่ส่งไปเพื่อที่สื่อให้เขารู้ว่าครอบครัวเราถูกกระทำแบบนี้นะอยากหาคนที่เขามาช่วยคลี่คลายเรื่องแบบนี้ให้ครอบครัวเราด้วยตั้งแต่ยังไม่ขึ้นศาลท้ายเล่ายาวมาถึงสุดท้ายศาลชั้นที่3ตัดสินศาลฎีกาตัดสินแล้วให้โอกาสรื้อฟื้นคดีแล้วก็ยังไม่สามารถทำให้ศาลเชื่อได้ว่าเราคือผู้บริสุทธิ์เพราะเชื่อในความบริสุทธิ์ทุกคนยังไม่ทันได้เตรียมใจพี่บอกเขาว่าเรายังมีความหวังพี่ทนไม่ได้ที่จะให้ใครมากระทำกับเราแบบนี้แล้วใช่ไหมมันทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างที่สุดคุณถูกใส่ร้ายปักปำเราสู้ได้แค่นี้คนช่วยเหลือเราก็มีแล้วแต่เราก็ทำได้แค่นี้เรายังต้องถูกปักปำถูกตราหน้าถูกพิพากษาว่าครอบครัวคือครอบครัวคุณเป็นอาชญากรรมร้ายแรงคุณเกิดมาด้วยความบริสุทธิ์สุดของนะเราเป็นพลเมืองดีของประเทศคดีเล็กน้อยเราไม่เคยมีแต่พอเจอคดีร้ายแรงแบบนี้มันเหมือนฆ่ากันทั้งตระกูลคุณยังเชื่อเรื่องกรรมในเมื่อกฎหมายไม่สามารถพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงที่แท้ได้กรรมนั่นแหละที่จะเป็นที่พึ่งที่หวังเพราะอะไร
คนบริสุทธิ์ต้องเข้าไปอยู่ในนั้นบ้านกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วเราก็สาบานแล้วนะต่อหน้าศาลเราก็สาบานไม่มีอะไรที่จะไปสุดได้มากกว่านี้แล้วที่จะเซ็นเป็นความจริงใจว่าเราจริงจังบริสุทธิ์ใจเราไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดต่อให้ประหารเรากี่ครั้งเราก็ไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิด